สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอยู่กับรายการคนคุยข่าวนะคะเช่นเคยกับดิฉันกนกพรบุญศรีโรจน์และข้างๆดิฉันค่ะต้องสวัสดีเช่นเคยค่ะกับพี่หม่อมพระคเดชวันวงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องจุ๊บสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาประจำการแล้วนะคะพี่หม่อม2สิงค์ของเรานะคะอยู่ด้วยกันหน้าจอ People TV ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นหน้าเห็นตาเราแล้วอย่าลืมนะคะส่ง SMS มาด้วย4689012ค่ะวันนี้หลายเรื่องหลายราวเลยที่จะมาคุยกันนะครับเรื่องใหญ่ๆเลยก็จะเป็นเรื่องของเมื่อตอนแรกเนี่ยที่เราคุยกันจะเรียกว่าเจ๊สอเสือเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าทำจริงหรือว่าไม่จริงอย่างไรแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าสามารถพูดได้แล้วเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงเจ๊ต่อเดี๋ยวขอขอบคุณคนหนึ่งได้ค่ะคือแฟนคลับคุณพินทองนะครับจากเชียงใหม่คุณพินทองซึ่งก็เป็นแฟนคลับของรายการเราเนี่ยก็โทรมาบอกว่าชอบรายการเรานะครับก็ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับถึงจะไม่ได้ลงอะไรนะ SMS หรืออะไรมานะแต่โทรศัพท์มาพูดคุยกันถ้ามีข่าวอะไรหรือจะให้เราพูดเรื่องอะไรก็แจ้งเรามาได้เลยนะครับเรายินดีนะครับค่ะ SMS ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันหรือว่าถ้าใครมีช่องทางการติดต่อพี่หม่อมเป็นส่วนตัวอยู่แล้วก็สามารถบอกกล่าวเข้ามาได้หรือว่าจะโทรมาที่ช่องก็ได้นะคะว่าอยากจะให้นำเสนอประเด็นอะไรติชมรายการทำได้หมดเลยทีนี้เรื่องบอกไปแล้ววันนี้จะมาคุยถึงแก๊งทวงหนี้เจ๊สอเนี่ยเจ๊สุเนี่ยแหละตอนนี้ต้องพูดได้แล้วนะเพราะตำรวจเขาก็ไปจับอะไรกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องใช้คำว่าจะมาทำความรู้จักให้มากกว่านี้สำหรับประวัติว่าเป็นใครอย่างไรถึงโอโหพฤติการเนี่ยถึงกล้าทำขนาดนี้แต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องของเจ๊สุเนี่ยนะคะซึ่งบอกว่าต้องใช้เวลาคุยกันยาวอย่างแน่นอนขอญาติแบบเรื่องเบาๆแต่มีสาระหน่อยได้ไหมนะคะในช่วงแรกนะคะช่วงนี้อยากจะมาบอกคุณผู้ชมในเรื่องราวของสิทธิผู้ต้องหาเพราะว่าหลายคนเนี่ยบางทีโดนเป็นผู้ต้องหาอาจจะทำผิดจริงก็บ้างหรือว่าอาจจะด้วยพยานหลักฐานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทำให้ตกเป็นผู้ต้องหาก็มีบ้างเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีช่องทางในการที่จะเรียกร้องเลยมันก็มีช่องทางอยู่เหมือนกันนะก็คือมีสิทธิต่างๆให้เหมือนกันนะคะไปบอกไปดูเลยไหมพี่หม่อมเพราะว่าทุกคนเนี่ยบางคนเนี่ยเวลาไปโดนจับหรือไม่รู้จะทำยังไงในนี้เขามีแล้วครับเดี๋ยวมีรายละเอียดนะครับไปดูหน่อยสำหรับสิทธิสำหรับใครที่ต้องบอกว่าเมื่อโดนจับหรือว่าตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยต้องทำยังไงกันบ้างวันนี้มีมาบอกนะคะก็คือว่าเป็นการเปิดเผยของคุณธวัชชัยไทยเขียวค่ะรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเลยนะคะท่านออกมาแนะนำค่ะว่าเมื่อมีการจับกุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะคะตำรวจต้องแจ้งสิทธิเลยให้ผู้ถูกจับกุมเนี่ยได้รับทราบก่อนนะคะดูตามหน้าจอก็ได้คุณผู้ชมนะคะเป็นข้อๆอย่างนี้เลยว่ามีสิทธิจะให้การหรือว่าไม่ให้การก็ได้อันนี้อันดับแรกนะคะแล้วก็มีสิทธิได้รับทนายความในการต่อสู้คดีหากไม่มีทนายความทางรัฐเนี่ยแหละนะคะจะเป็นฝ่ายจัดหาทนายความให้ซึ่งประโยคเหล่านี้นะคะได้ยินมานานในภาพยนตร์ก็จริงแต่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิดังกล่าวนะคะสามารถเรียกร้องขอทนายความได้ตั้งแต่ชั้นสอบสวนในโรงพักเลยนะคะมันได้ยินบ่อยๆพี่หม่อมไม่ให้การอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวขอให้การในชั้นศาลเนี่ยคำนี้จะคุ้นหูมากเหมือนในหนังมันเป็นจริงๆคุณผู้ชมขาสามารถใช้ได้จริงๆดังนั้นนะคะหากถูกแจ้งข้อหาจับกุมโดยผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยไม่มั่นใจนะคะว่าตัวเองเนี่ยทำผิดหรือว่าไม่ผิดจริงๆก็ขอให้รีบติดต่อไปยังกระทรวงยุติธรรมเนี่ยแหละค่ะของจังหวัดซึ่งจะมีความช่วยเหลือแบบครบวงจรเลยนะคะเช่นทนายความอาสาประจำคลินิกยุติธรรมพร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแล้วก็มีการปรึกษาด้านหลักทรัพย์ด้วยเพื่อที่จะร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนะคะในการต่อสู้คดีให้อันนี้ก็แล้วแต่คดีกันไปขณะเดียวกันค่ะตำรวจเองก็ต้องตระหนักนะคะถึงสิทธิของผู้ต้องหาเช่นกันหากตำรวจเนี่ยละเลยไม่แจ้งสิทธิตามกฎหมายแก่ผู้ต้องหาก็จะมีความผิดซะเองอันนี้น่าสนใจเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ไม่น่าจะมีตำรวจเนี่ยบอกนะใช่ครับสำหรับสิทธิต่างๆนะคะเมื่อถูกจับกุมก็ระบุไว้ชัดด้วยว่าหากตำรวจนะคะไม่แจ้งสิทธิของผู้ต้องหาให้ผู้ต้องหาเนี่ยรับทราบคำพูดของผู้ต้องหาจะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ความผิดได้โดย5สิทธินะคะที่ผู้ต้องหาต้องรับรู้เลยจดเลยคุณผู้ชมได้แก่ข้อ1ก็คือมีสิทธิแจ้งให้ญาติทราบว่าถูกจับอยู่ที่ไหน
2มีสิทธิ์พบแล้วก็ปรึกษาทนาย3มีสิทธิ์ให้ทนายเข้าฟังการสอบปากคำ4ญาติต้องมีสิทธิ์เยี่ยมนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือมีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลค่ะส่วนฝั่งตำรวจเองเนี่ยนะคะก็ต้องมีการแจ้ง5สิ่งให้ผู้ต้องหาได้รับทราบเช่นกันก็คืออันนี้5ข้อที่ตำรวจต้องแจ้งนะคะก็คือข้อ1ต้องแจ้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องหาควรได้รับก็คือไอ้5ข้อเมื่อกี้นี่แหละต้องแจ้งเขาให้หมดข้อที่2นะคะตำรวจต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบก่อนสอบปากคำข้อที่3หากผู้ต้องหาไม่มีทนายตำรวจต้องจัดหาทนายให้ข้อที่4ค่ะให้สิทธิการมีทนายเข้าร่วมฟังการสอบปากคำกรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีนักจิตวิทยานะคะเข้าฟังการสอบปากคำด้วยและข้อสุดท้ายข้อที่5ฝากฝังที่ตำรวจต้องทำนะคะก็คือผู้ต้องหาที่ต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช้สิทธิ์ไม่พูดนะคะแต่หากพูดคำพูดเดี๋ยวจะถูกใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลทันทีเพราะฉะนั้นก็เลยย้อนกลับไปอย่างที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี่แหละเราจะได้ยินคำพูดคำหนึ่งบ่อยมากเวลาใครโดนจับบอกว่าไม่ให้การใดทั้งสิ้นขอให้การอย่างเดียวในชั้นศาลก็คือไอ้ที่น้องจูพูดมาให้การอย่างเดียวชั้นศาลหมายความว่าเราคุยกับเจ้าหน้าที่สอบสวนไม่รู้เรื่องแล้วเข้าใจไหมครับ คือบางครั้งเนี่ยทะเลาะตำรวจอย่างเงี้ยแล้วตำรวจบางคนเนี่ยนะครับบางทีเหมือนกับโอ้โหเข้าไปติดต่อเดี๋ยวบางครั้งพอมีเรื่องมีราวมาเนี่ยเขามองเราเป็นอาชญากรอยู่แล้วใช่ถูกไหมครับคุณมีสิทธิ์อะไรจะมาพูดแต่หรือบางทีพูดไปผิดถูกเดี๋ยวเขาแล้วบางคนเนี่ยแล้วเขาก็บางครั้งเนี่ยบางคนเคยมีข่าวไม่เคยสมัยก่อนเขาพูดว่าไปเซ็นได้ยังแต่ละสมมติจุ๊บไปโดนอะไรมาเนี่ยแล้วจุ๊บก็ไม่รู้เรื่องจุ๊บอยากกลับบ้านเนี่ยบางทีมันถามนู่นถามนี่กูก็เซ็นแม่งไว้ก่อนพอเซ็นปุ๊บก็กลับกลายเป็นหลักฐานใช่มันเป็นหลักฐานเป็นไงเลยจุ๊บรับสารภาพแล้วทั้งที่จุ๊บบางทีไม่ได้ทำหรอกนี่มันจะทำไงอะอยากให้กลับบ้านเนี่ยแต่จริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางเรื่องเนี่ยการที่เขาบอกว่าอย่างเราเนี่ยโดยเฉพาะไอ้สิทธิ์ที่5สิทธิ์เนี่ยมันจะใช้ได้เฉพาะคนมีเงินคนชั้นกลางคนจนเนี่ยยากครับไม่มีทางนะครับแต่เขาบอกว่าตามกฎหมายตำรวจต้องแจ้งนะแจ้งแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยหรอกครับน้อยมากคุณดูอย่างไอ้ที่ตำรวจจับไปที่ป้อมจำได้ไหมถ่ายรูปตำรวจเห็นแจ้งไหมก็ไม่มีนะไม่เห็นมีนี่คือทฤษฎีเนี่ยมันหวานแหววครับคือทุกคนเห็นหูแต่ถ้าเกิดคนหัวหมอเนี่ยถ้าเป็นก็โอเคคุณก็โชคดีปะแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยตำรวจในตัวใหญ่เขาจะไม่บอกหรอกว่าคุณต้องนี่นอกจากไปเจอคนที่มีความรู้หรือรู้บ้างไม่รู้บ้างอย่างเงี้ยโอเคอาจจะรอดต่อมาได้ทั้งบางทีรู้มากก็อาจจะโดนอีกอันนี้หนูก็เพิ่งรู้นะถ้าไม่ได้อ่านข่าวนี้พี่หม่อมไม่หามาให้เนี่ยก็ไม่เคยรู้เลยนะว่าตำรวจต้องแจ้งคือบางครั้งมันมีมาตั้งนานแล้วแต่นี้คนไม่ค่อยนะบางทีระบบเดี๋ยวขอโทรศัพท์หม่อมไม่ก่อนเนี่ยไม่มีนะฮะเฮ้ยบอกอย่าเอ้ยไม่ต้องสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนบางครั้งเนี่ยกว่าจะรู้เรื่องโดนอัดอีกอย่างเงี้ยใช่แล้วบางทีคือคนถูกจับอ่ะก็กลัวเหรอยะตำรวจถามอะไรไปก็พูดไปหมดกลายเป็นว่าพูดตอนนั้นเนี่ยกลับไปเป็นพยานหลักฐานในตอนที่ขึ้นศาลซึ่งบางทีพูดไปเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดหรือว่าพูดผิดถูกๆว่าแต่ตำรวจเนี่ยเขาบันทึกหมดเพราะฉะนั้นแล้วมันถ้าคนรู้หน่อยก็เลยบอกไม่บอกให้การถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราไปโดนจับมาเนี่ยเราไม่ได้รู้ข้อกฎหมายพอเราไม่รู้ข้อกฎหมายเนี่ยเราบอกว่าทั้งนั้นเราขอทนายหรือไม่ก็ต้องเรียกญาติเรามาเพื่อจะได้คุยว่ามันโดนข้อหาอะไรก่อนใช่บางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ผิดกับกลายเป็นจำเลยใช่ไหมครับบางเรื่องเนี่ยเราคือเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยบางทีมันเหมือนรถชนกันเนี่ยบางทีเราไม่ได้ผิดหรอกกลับกลายไปผิดใช่ไหมกับกล้องบางทีหรือว่าบางทีทางเอกทางโทรใช่ไหมครับหรืออย่างเรื่องสมัยนี้เป็นเรื่องที่ตีกันไปโดนก็อัดมาหรือขับมาเงี้ยอุบัติเหตุหรือว่าทะเลาะกับตำรวจเวลามีเรื่องมีราวเนี่ยต้องบอกว่าเวลามีเรื่องหนึ่งต้องติดต่อญาติให้ได้ก่อนหรือทนายนี่ก็มีคือบางอย่างเนี่ยเราต้องพูดตรงๆนั้นต้องจุ๊บคือมันต้องเกี่ยวกับเงินกับทองถึงจะเป็นทนายอาสาอะไรก็จริงอ่ะส่วนใหญ่พวกทนายอาสาเนี่ยที่มาแรกๆตัวใหญ่จะติดคุกเหมือนกับพ่ออะไรอ่ะเพราะว่าเขามาเนี่ยบางทีเขาเพิ่งจบมาใหม่ๆเหมือนหมออ่ะเหมือนหมออินเทิร์นอ่ะต้องมีคนไข้ตายก่อนถึงจะเก่งใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็พอมาก็อันไหนที่คดีที่มันตรงบ้างไม่ตรงบ้างที่จังหวะเข้ามาผ่านบ้างไม่ผ่านก็ถึงบอกถึงว่าถ้าไปเจอทนายเก่งๆบางครั้งบางคดีเนี่ยหลุดออกมาเลยเพราะตำรวจบอกเขาบอกว่าข้อมาตานี้ไม่เข้าหน้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดทนายใหม่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าหรือตำรวจ
แล้วถ้าเป็นทนายที่ตำรวจจัดให้อ่ะเออก็นั่นแหละก็เขาก็จะเป็นพวกเดียวกันไหมล่ะนี่ไงหนูจะถามไงว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมว่าก็คือจะเข้าข้างตำรวจอะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่มีรายได้เขามาฝึกงานน่ะเออมาฝึกงานตำรวจก็บางทีไม่รู้เรื่องเอาตำรวจเอาไงก็เอาอย่างนั้นใช่ไหมครับนอกจากว่าบางครั้งเนี่ยพอไปถึงศาลเขาถึงมีการพอปุ๊บต้องไปเปลี่ยนทนายไหมพอไปเปลี่ยนทนายใหม่ก็เองจะเพราะว่าเราไม่ติดที่จะเปลี่ยนทนายเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะเปลี่ยนพนักงานสอบสวนก็ได้สมมติเธอไปเดี๋ยวไปโรงพักเนี่ยประชาชนไม่รู้เลยหนูยังไปโรงพักเนี่ยสมมติคุณไปเจอตำรวจที่ไม่ถูกกันอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงเขาเขียนเธอดีไหมมันก็ใส่เธอเลยเธอไปทำอะไรมาเราก็ถ้าเราเห็นว่ามันไม่ได้ความเป็นธรรมเราก็สามารถที่จะไปคุยกับผู้กำกับบอกขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนผู้พนักงานสอบสวนคนใหม่เนื่องจากว่าเราไม่ถูกกันเนื่องจากว่าตัวอะไรเนี่ยใช้อะไรพระวาจาหรืออะไรไม่ซึ่งเราไม่ถูกเราขอเปลี่ยนได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะทำอย่างนี้ได้นั่นหนึ่งจะต้องเป็นคนที่มีตังค์ถ้าเป็นคนธรรมดานะจุ๊บเอ้ยอย่าหวังเลยก็ดีพูดเรื่องจริงแค่คนจนไม่มีสิทธิ์จริงๆสังเกตว่าเราไปไหนคนจนนี่กลัวมากนะว่าเราไปหาตำรวจเนี่ยเพราะอะไรว่าตำรวจเนี่ยเขาคุณเข้าห้องขังใช่ไหมพอเข้าห้องขังเนี่ยบางทีเขาบอกคุณอยากจะออกไปใช่ไหมวางเงินมาดิเอาเงินมาวางประกัน20,000แล้วถ้าไม่มีอ่ะถ้าไม่มีก็จะอยู่ได้ต้องวายจะสงสารแล้วบางทีบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวยกอย่างอยู่เรื่องเพื่อนผมเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนตรงๆเคสนี่เรื่องจริงเลยเพื่อนเขาไปตลาดเขาไปโดนตำรวจจับเพราะซื้อไข่ซื้อเต็มไปหมดตำรวจจับผู้หาเลยผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็คล้ายๆว่าเขาไปจับปุ๊บก็พาเพื่อนไปไว้ในห้องขังเลยแล้วเพื่อนบอกผมผิดอะไรเนี่ยไม่ได้ผิดผมมาเวลานี้ตำรวจมันก็มีเงินไหม20,000ประกันตัวดิเพื่อนก็ทำไงอะไรวะเนี่ยติดต่อใครก็ไม่ได้ตอนหลังเขาเพื่อนมีพอดีเพื่อนพี่นี่เขามีเพื่อนเป็นผู้พิพากษาผู้พิพากษาก็อยู่จังหวัดนั้นพอดีเลยเขาเขียนโน้ตให้คนไปฝากเฮ้ยกูโดนจับอยู่ที่นี่เนี่ยมาดูกูหน่อยแล้วตำรวจเขาว่าไงวะเฮ้ยทำไมมึงไม่บอกอะว่าเป็นเพื่อนผู้พิพากษาปล่อยเขามาเนี่ยทำให้ผมเสียหายเห็นไหมคือเวลาพูดมันไม่ฟังคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้แต่สุดท้ายก็จะออกมันไม่ใช่เรื่องที่แบบคดีอาญาบางทีรู้แก่อำนาจก็มีเอามาดองแกล้งมันมึงพูดเห็นไหมเอาแต่สุกเอาเฮ็ดรวยกว่าจะออกประจันเห็นไหมสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยนี้มันอาจจะดีอย่างคือสมัยก่อนเนี่ยไม่มีทางเลยคุณต้องรอวันจันทร์เนี่ยรอประกันตัวถ้าเกิดคุณไม่มีเงินใช่ไหมตำรวจถึงบอกว่าทุกวันนี้ตำรวจถึงแบบคนกลัวตำรวจไงแต่ถ้าเกิดคนที่เขามีเงินเนี่ยเขาไม่กลัวเขาจะมีทนายมาเลยเขาจะเตรียมเงินเตรียมอะไรมาให้เรียบร้อยใช่ไหมครับตำรวจบางครั้งเดี๋ยวนี้และอีกนิดเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะว่าทุกคนต้องประกันตัวใช่ไหมเดี๋ยวนี้บางคดีเนี่ยถ้าเป็นคดีไม่ใช่คดีอาญาหรือคดีแพ่งหรือคดีธรรมดาโยอะไรที่เล่นๆน้อยยองความได้ก็ไม่ต้องให้เงินประกันแต่ที่เราไปเจอตำรวจบางรายบางคนเนี่ยหัวหมอลื่นไหลคือถ้าไม่มีอะไรมาก็อย่างเงี้ยไม่ต้องเรื่องธรรมดาแต่ทุกวันเนี่ยนะครับตำรวจถึงบอกว่าคนหนึ่งรักตำรวจเยอะเพราะคดีเยอะแยะรักใช่ไหมรักครับทุกวันนี้มีอะไรเห็นตำรวจมาปุ๊บเราไปยืนดูกันเพียบเลยถ่ายรูปไว้ก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าพวกการกระทำของท่านเนี่ยมันเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีสื่อท่านจะทำไงก็ได้บางครั้งไปพอไปมีเรื่องเวลาก็ไปไก่เกี่ยกันใช่ไหมเหมือนที่โดนที่ช่างที่ไปถ่ายรูปตำรวจจ้ะนะจำได้นั่นอ่ะที่ไปถ่ายรูปเสร็จแล้วสุดท้ายก็ต้องมาไก่เกี่ยยาวเรื่องผมเลยนะครับอะไรก็เป็นอย่างนี้ครับแต่เวลาคุณทำเราเนี่ยเราพูดว่าเราไม่ได้ทำไม่อะไรก็ไม่ฟังก็พยายามจะยัดเยียดหรือแม้คดีปืนกันอ่ะอย่างปืนเนี่ยผมอยากจะฝากตำรวจอย่างมันเป็นดุลพินิจอย่างผู้หญิงเคสนั้นที่คุณเอามาถ่ายรูปก็เหมือนอาชญากรใช่ไหมครับแล้วคุณเขาไปขับรถเบนซ์หนึ่งแล้วเขามาธุระเออถ้าเกิดเขาเอาปืนไปควงในผับในเทคหรือเดินกลางในอย่างนี้เออคุณจับเลยอันนี้เขาก็เก็บไว้ในที่มิชิดอยู่ในกล่องด้วยกับเอามาแยกชิ้นส่วนด้วยกลับเอามาเป็นลักษณะแบบเอาผลงานใส่ตัวคุณจะวันร้อนแล้วก็มีการตั้งเหมือนเป็นของกลางเลยนะเออใช่ไหมเนี่ยไอ้เคสอย่างเงี้ยเนี่ยมันแล้วคดีนี่มันเป็นคดีแค่ปรับค่ะถ้ายิงกระแดปืนก็ถ้าเป็นปืนถ้าไม่ใช่ปืนเถื่อนนะครับถ้าปืนที่มีทะเบียนเนี่ยคุณก็แค่ปรับยังมากก็500,000นึงค่ะไม่น่าจะนั่นเท่าไหร่นะครับก็อยากจะฝากไว้เรื่องสิทธิ์นะ
5ข้อลองขอทวนอีกรอบนึง5ข้อได้เอาในฝากฝั่งของผู้ต้องหาก่อนนะคะที่ต้องบอกว่าต้องรับรู้ต้องรับรู้เลยก็คือว่ามีสิทธิ์แจ้งให้ญาติเนี่ยทราบว่าอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็มีสิทธิ์พบแล้วก็ปรึกษาทนายมีต้องบอกว่ามีสิทธิ์ให้ทนายเข้าฟังการสอบปากคําได้และญาติก็ต้องมีสิทธิ์เยี่ยมและสุดท้ายก็คือต้องมีสิทธิ์ได้รับการรักษาพยาบาลอันนี้คือผู้ต้องหาเนี่ยต้องทราบถ้าเจ็บป่วยนะครับใช่แต่อีก5ข้อที่ตํารวจต้องแจ้งนะคะถ้าไม่แจ้งเนี่ยจริงๆแล้วก็ถือว่าผิดนะที่ตำรวจต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบเลยข้อที่1ก็คือต้องแจ้งสิทธิขั้นพื้นฐานเมื่อสักครู่นั่นแหละไอ้5ข้อเนี่ยให้ผู้ต้องหาได้ทราบข้อที่2ก็คือต้องแจ้งข้อกล่าวหาก่อนสอบปากคำนะคุณผู้ชมคะถ้ามีการสอบก่อนอะไรยังไงเนี่ยผิดแล้วต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาก่อนข้อที่3ก็คือหากผู้ต้องหาไม่มีทนายตำรวจต้องจัดให้ข้อที่4นะคะให้ทนายมีสิทธิ์เข้าร่วมการสอบปากคำด้วยนะคะกรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ก็ต้องมีนักจิตวิทยาร่วมด้วยอีกแล้วข้อสุดท้ายก็คือนะคะหากผู้ต้องหาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะว่าถ้าพูดเนี่ยจะถูกเอาคำพูดเหล่านั้นตั้งแต่สืบสวนสอบสวนเนี่ยไปใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลนั่นเองค่ะครับก็ถึงบอกคือก็เก็บหรือว่าจดไว้เลยนะครับจากกระเป๋าว่าเวลาไปโดนอะไรมาเนี่ยคุณจะได้เอามาเปิดดูเรามีติดอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ต้องหาเราก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้นะครับฝากไปด้วยครับนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันยาวๆค่ะสำหรับนายทุนโหดเจสุเนี่ยแหละนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรคืบหน้าอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับหญิงอรุณโทัยสิริบุตรค่ะในวันนี้นะคะหญิงจะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพค่ะต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้เทรนด์ในการดูแลสุขภาพนั้นมาแรงมากๆบางคนดูแลตัวเองดีชนิดที่เรียกว่ากินอาหารให้เป็นยาแต่บางคนถ้าละเลยแล้วก็ไม่ดูแลตัวเองเนี่ยค่ะจะต้องกินยาแทนอาหารทีนี้ก็มีข้ออ้างตามมาแหละค่ะบอกว่าโอ้โหการจะกินของดีๆเพื่อที่จะเป็นยาได้ราคาแพงต้องกินในปริมาณที่เยอะตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นค่ะเพราะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นในโลกเรามากมายนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคนที่มีโอกาสได้ดูหญิงในวันนี้แน่นอนค่ะว่าคำว่าห่างไกลโลกจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะมากนะคะความดันเบาหวานมะเร็งอะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดโรคนี้การกินคือส่วนหนึ่งป้องกันได้วันนี้หญิงมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งค่ะที่ถ้าคุณผู้ชมเห็นแล้วจะต้องร้องอู้หูนะคะท่านอายุเยอะแล้วค่ะ86ปีแต่สุขภาพยังแข็งแรงอยู่พอเราเห็นคนที่สุขภาพแข็งแรงและไม่ตรงตามอายุที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องถามคือดูแลตัวเองยังไงอะไรคือตัวช่วยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เสียเวลาค่ะเราจะมาพูดคุยกับอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สมศักดิ์วรคามินนั่นเองท่านนั่งอยู่กับหญิงแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะสวัสดีครับสวัสดีครับสมคำล่ำลือจริงเคยได้เห็นอาจารย์หมอหลายครั้งอายุเยอะแต่ว่าหลังยังตรงเป๊ะอยู่เลยเคล็ดลับดูแลสุขภาพคืออะไรคะก็ออกกำลังกายนะฮะดื่มน้ำเวลา8แก้วนะฮะแล้วก็พยายามนอนพักผ่อนนะครับแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ต้องพยายามที่จะออกทานออกกำลังกายที่ประเภทที่ไม่หนักเกินไปนะฮะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญตามสูตรเลยใช่ครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการกินอาหารครับค่ะอาหารที่กินแต่ละวันหลายคนนักโภชนาการก็บอกมันไม่เพียงพอหรอกต้องมีตัวช่วยอาจารย์หมอมีตัวช่วยไหมคะครับตัวช่วยนี่ก็มีถ้าพูดตามหลักก็คือไอเอนไซม์นี่เป็นตัวหลักสำคัญนะฮะเพราะเป็นตัวที่ทำให้วิตามินเกลือแร่เนี่ยมันออกฤทธิ์ได้ฮะและอย่างหนึ่งเวลาเรากินอาหารเนี่ยเรากินเนื้อไปทั้งดุ้นเนี่ยมันจะอย่างสมมติเรากินโปรตีนเป็นก้อนเนี่ยนะฮะมันจะต้องออกมาเป็นแอมิโนแอซิดเพื่อจะเป็นอาหารของเรานะฮะเป็นสารอาหารตัวที่ทำให้เนื้อทั้งก้อนเนี่ยเป็นแอมิโนแอซิดนี่คือเอนไซม์เพราะฉะนั้นเอนไซม์เป็นตัวสำคัญที่จะทำให้อาหารที่เรากินเข้าไปแล้วได้ประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดถูกต้องฮะคือว่าในร่างกายเราเนี่ยเราจำเป็นต้องการมากสุดคือออกซิเจนนะฮะอันที่สองนี่ไม่ใช่น้ำฮะอันที่สองคือเอนไซม์ฮะเอนไซม์นี่ถ้าเผื่อว่าร่างกายทุกปฏิกิริยาในตัวเราเนี่ยมันต้องใช้เอนไซม์เสมอฮะเป็นตัวเร่งนะครับถ้าเอนไซม์ไม่ทำงานเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ไม่ได้ฮะเราขาด
เราขาดน้ำนี่เราอาจจะอยู่ได้ถึง3วันนะฮะแต่ขาดออกซิเจนนี่ประมาณสัก5นาที3 2 3 4ก็ตายนะฮะเอนไซม์เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเผื่อเอนไซม์ถูกบล็อกไม่ให้ทำงานนะถูกห้ามไม่ให้ทำงานนะเพียงแค่10นาทีนี้ตายได้นะเช่นอย่างเอนไซม์ที่มันคุมเรื่องสารพลังงานชื่ออะดีโนซีนไตรฟอสฟาเตสเนี่ยตัวนี้สำคัญนะซึ่งหมายความว่าเอนไซม์สำคัญมากที่สุดในร่างกายของเราครับผมถือใช่ครับผมถือว่าเอนไซม์สำคัญที่สุดในร่างกายและร่างกายจำเป็นนะครับที่จะต้องมีเอนไซม์ต้องมีเอนไซม์ฮะทีนี้หลายคนนะคะกำลังจะตั้งคำถามว่าแล้วถ้าร่างกายเราสร้างเอนไซม์ได้น้อยมันจะมีตัวช่วยไหมมันมีสิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงในผู้ที่รักสุขภาพมากในขณะนี้นั่นก็คือเอนไซม์ที่ชื่อว่าพอลิเทสพอลิเทสคืออะไรดียังไงคะคุณหมอโปรตีนก็คือเป็นสารอาหารนะฮะประเภทโปรตีนนะฮะซึ่งมาจากธรรมชาตินะฮะไม่มีพิษมีภัยเลยนะฮะและมันมีคุณสมบัติเป็นเอนไซม์ฮะแล้วก็ตัวมันเนี่ยสำคัญที่สุดพันธุ์สำคัญมันเริ่มตั้งแต่อันที่หนึ่งคือมันย่อยอาหารนะฮะไอ้ย่อยอาหารนี่ก็ทราบแล้วนะฮะอันที่สองมันตัวเป็นตัวที่สร้างพลังงานนะฮะพลังงานเนี่ยถ้าไม่มีเอนไซม์นี่พลังงานไม่เกิดนะฮะอันที่สามปฏิกิริยาเคมีทุกชนิดในร่างกายนะฮะซึ่งมีเป็นแสนแสนชนิดในหนึ่งวินาทีเนี่ยนะฮะต้องใช้เอนไซม์เท่านั้นนะฮะราคาโทรไปสอบถามได้ถูกมากๆนะคะดีกว่าคุณไปจ่ายเงินหมื่นเงินแสนตอนที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลโอ้โหถือว่าเป็นเอนไซม์ที่ถ้าเดินไปตามท้องตลาดหรือถ้าใครบอกว่าไม่รู้จะซื้อที่ไหนโทรมาตามนี้เนี่ยนะคะเป็นเอนไซม์อันดับหนึ่งค่ะที่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนรักสุขภาพถึงต้องเลือกคอลิเทสวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้เราได้ฟังกันขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันและคุณหมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอยู่กันนะคะในช่วงที่2ค่ะของรายการคนคุยข่าวคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะส่ง SMS มาคุยกันด้วยที่หมายเลข4689012ประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้นะคะในช่วงที่2ก็คือเรื่องราวของหนี้นอกระบบเจ้าหนี้เอ่ยนายทุนเอ่ยอะไรต่างๆใครมีประสบการณ์อะไรอย่างไรก็ส่ง SMS มาแชร์กันได้แต่ขออนุญาตยกเคสนี้มาเลยนะคะกำลังเป็นประเด็นในสังคมก็คือเจ๊สุนะคะเจ๊สอใช่เมื่อก่อนต้องบอกว่าเป็นเจ๊สอแต่ตอนนี้พูดได้แล้วนะคะเขามีการไปจับกุมสอบปักคำกันแล้วต้องบอกว่าเป็นนายทุนใหญ่ในจังหวัดนครพนมเลยวันนี้เดี๋ยวจะมาลงลึกในประวัติกันนะคะว่าทำไมตำรวจเนี่ยถึงไม่กล้ายุ่งใหญ่มากนะก็เลยคนมีเงินนะเขาบอกเป็นเจ้าแม่เลยนะเจ้าแม่เงินกู้อ่ะเผลอตำรวจอาจจะไปกู้ด้วยเผลอตำรวจอาจจะเป็นลูกค้าเนี่ยแหละมันถึงบอกว่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันก็สลดใช่ไหมไม่มีคุณธรรมคนไหนนะถ้าเป็นคนที่เป็นเจ้าหนี้เงินกู้หรือเป็นเจ้าแม่เงินกู้หรือว่าคนที่เขาให้ช่วยเหลือคนเขาบอกเขาอาจเป็นคนดีนะถ้าไม่มีเขาแล้วคุณจะได้ตังค์มาได้ยังไงแล้วคุณให้เงินเขาอ่ะคุณก็ต้องให้เขาเป็นพอดีแต่ว่าคนนี้มีไม่ใช่พอเขาไม่ให้คุณก็ไปใช้วิธีต่างๆนานายึดทรัพย์และคนพวกนี้นะบางทีมูลค่าที่พี่เนี้ยมูลค่าที่ทางบางครั้งบางทีเอาไปจำนองไว้เล็กน้อยแต่ว่ามูลค่ามันเยอะมากนะตัวเองฉลาดใช้วิธีการสารพัดแล้วก็ยึดแล้วก็ไม่คืนของเขาโอ้โหคนแบบนี้นะครับมันระบาดแล้วเนี่ยเวรกรรมติดจรวดใช่ไหมคิดว่าตัวเองเจ๋งเห็นไงมาละโดนละเห็นไหมโดนเห็นไหมแต่ว่าเห็นไหมถึงคุณเนี่ยเดี๋ยวแต่ไอ้นี่แค่ทางฝ่ายทางโลกนะถ้าเกิดทางคุณฝ่ายทางธรรมเนี่ยคุณยังไม่โดนนะคุณอาจจะโดนลูกทางธรรมต้องโดนยังไงอ่ะอาจจะโดนญาติพี่น้องครอบครัวตัวเองใช่ไหมคือได้รับผลกรรมนั้นเถอะอาจจะแบบไปทำอะไรแล้วไม่เจริญอาจจะตายก่อนวัยหรือว่าลูกอาจจะพิการหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันคือมันผลกรรมมันส่งถึงว่าทางกฎหมายอาจจะเล่นไม่ได้แต่กรรมมันก็ยังมีอยู่พอไปเล่นเขาเยอะใช่ไหมครับนี่เขาเรียกคนพวกนี้ไม่มีคุณธรรมแล้วคนพวกนี้เนี่ยไปคุยกันนะเราไปคุยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเอาทำไมอะคะเขาถือว่าเขามีเงินเขาจะทำไงทุกคนเนี่ยต้องมายอมเขาใช่ไหมเวลาจะไปหาที่ถ้าจะกราบเลยไหมคานเขาใช่ไหมต้องกราบกูเปล่าเฮียคือพวกนี้เป็นพวกลักษณะแบบได้เงินได้ทองมาแล้วก็ใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายพวกนี้พี่สังเกตได้เลยเพราะมันได้เงินมันง่ายใช่ไหมเดี๋ยวให้จุ๊บมาส่งเลยเว้ยเดี๋ยวให้นี่มาเงี้ยเหมือนพี่เวลาพี่เคยไปคุยกับพวกนี้มันจะไม่ชอบพี่หรอกไม่เข้าใจว่ะเขาบอกทำไมคุณไม่พูดกับฉันไม่เข้าข้างฉันบ้างเอา
ก็คุณทำอย่างนี้มันถูกไหมล่ะคุณบอกว่าฉันอุตส่าห์ให้กู้ให้อะไรแบบนี้แต่การกระทำของคุณเนี่ยมันเข้าข่ายเอาเปรียบเขาเนี่ยคุณอยู่ได้เพราะพวกเขาใช่ไหมล่ะหลายคนถ้าคุณก็อยู่สบายไหมแต่คุณก็ต้องมีถ้าไม่มีคนมากู้ก็ออฟเฟอร์อะไรเขาบ้างทุกวันไม่เยี่ยวคุณไปอะไรเขาไม่ให้ก็จะไปยึดทรัพย์เขาไปอะไรเขาบางครั้งเนี่ยคุณก็ได้เงินก็มาตั้งเยอะแล้วอ่ะยังบางอย่างเนี่ยสมมติกู้ไปแสนหนึ่งดอกอะไรจนแม่งท่วมจนเขาดอกเกือบเข้าต้นอ่ะก็เอ้ยเอาไปไม่เอาบางเนี่ยอย่างพี่เนี่ยพวกนายทุนไม่ชอบพวกพี่ยังพวกพี่ตอนนี้ทุกวันนี้วันนี้พี่ไปอยู่ชมรมนั่นแหละคนเป็นหนี้หมดแล้วก่อนที่เข้าไปชมรมคนเป็นหนี้นึงแล้วคนเป็นหนี้เข้าไปถึงไอ้คนที่อยู่ชมรมมันก็มองหน้าเราไอ้พวกเจ้าของชมรมอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกพวกตกระจอกเทศเขาเป็นเจ้าของชมรมประธานชมรมเราก็ไปคุยเขามองหน้าไอ้คุณเป็นใครอ่ะเขาคิดว่าพี่เนี่ยเป็นพวกไอ้หุ่นหรือพวกอะไรมาเข้ามาแฝงตัวบอกเฮ้ยผมหมดตัวว่ะตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงคิดไม่ออกอ่ะจะแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินยังไงเข้าไปถึงเขาก็บอกทุกวันนี้เขาก็บอกว่าต้องไปทำบัญชีมีคนเต็มเลยที่เดือดร้อนนะพี่เข้าไปอยู่ในวงการนี้เหมือนกันตอนนี้ยังมีไหมชมรมนี้มีอยู่ครับคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับหนึ่งแล้วก็คนที่เป็นหนี้ทั่วๆไปแล้วเป็นหนี้เยอะไปปรึกษาเลยแล้วเขาก็จะให้คำปรึกษาเขาไม่ใช่คุณเบี้ยวหนี้นะคือวิธีคือการจะกำจัดหนี้สินเนี่ยคือคุณจะต้องเคลียร์หนี้คือทำบัญชีก่อนแล้วก็ไอ้ตรงไหนที่จำเป็นก็จ่ายไปคนที่ยังไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งไปจ่ายหยุดก่อนใช่ไหมเรามีเงินเมื่อไหร่แล้วค่อยไปเคลียร์เขาแต่ไม่งั้นเธอคุณไปจ่ายหมดเอาไหนกินล่ะก็ไม่มีอีกแล้วเครียดไหมก็เครียดอีกต้องไปคุยทุกวันนี้นะวันนี้เครียดช่วงเครียดมากก็ทำไงอ่ะอาจจะต้องหนึ่งบางคนเนี่ยหน้าใหญ่คิดสั้นก็มีนะคิดสั้นนะบางคนนี่หน้าใหญ่บางคนนี่ก็อาจจะไปทำอะไรอะไรอ่ะไปปล้นอ๋อใช่ไหมเข้ากับทุเรศวงจรสีเทาๆดำๆเออผมไม่มีเงินเอาไงว่าเออเล็งแล้วว่าแบงค์นี้ว่าเห็นปะเดี๋ยวจะค้ายาอีกเออก็เข้ามาวงจรนี่ครับนี่เขาเรียกมันบาปมากมหันต์ค่ะพี่เดี๋ยวเล่าผมไม่อายครับผมผ่านกระบวนการคือเล่าสู่คนฟังการทุกคนเป็นหนี้ทั้งนั้นแต่เป็นหนี้ในระบบเนาะอย่างผมนี่จะเป็นหนี้ในระบบค่ะแล้วกู้หนี้มาทำงานบริษัทแล้วจังหวะที่มันมี IMF เราก็ไม่รู้จะทำไงหนี้มันก็แบงก์มันก็ทวงมาเรื่อยผมไม่จ่ายแล้วก็ต่อหลังมาเจอชมรมเขาก็บอกว่าหยุดจ่ายไม่จ่ายพี่ไม่จ่ายเลยประมาณปีสองปีจนมีเงินแล้วก็มาเคลียร์กับเขาเขาก็จะบอกว่าเออคุณมีเงินแล้วนะคือศาลก็ไม่ต้องไปกลัวถ้าไปศาลก็ไม่ต้องไปกลัวนะครับเพราะไม่มีอะไรอยู่แล้วคือถ้าเกิดคุณไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้เป็นหนี้ศูนย์ค่ะเหมือนจุ๊บเนี่ยจุ๊บบ้านก็ไม่มีไม่มีอ่ะเงินก็ไม่มีทุกอย่างก็ไม่มีเขาไม่สามารถจะมาทำอะไรได้คนแบบนี้เจ้านี่กลัวครับค่ะเจ้านี่กลัวมากๆอะไรคนที่เป็นหนี้แบบนี้เออหนูไปกู้ดีกว่าทั้งนั้นหนูไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคือเป็นหนี้แต่หลังบางคนเนี่ยนะมันนี่เงินจะกินก็ไม่มีไปไหนไปที่ทำงานก็เขียนจดหมายส่งใบมะตัวเบลอเลยค่ะไอ้นี่เป็นนี่คุณหนึ่งก็เห็นก็พูดทั้งบริษัทบางคนโดนไล่ออกจากบริษัทเขามีบางคนแฝกไปหาเจ้านายค่ะให้เห็นว่าไอ้นี่เป็นนี่อย่างเงี้ยตอนเดี๋ยวนี้คุณไม่ต้องกลัวไม่มีแล้วแบบนี้ถ้ามีคุณสามารถแจ้งได้เลยแจ้งความดำเนินคดีได้ห้ามเปิดเผยความลับของลูกหนี้ไปทวงไปตะโกนไปบอกบ้านมุดมาไปที่บ้านจุ๊บเนี่ยอย่าจุ๊บเนี่ยเป็นนี่ใช่ไหมไหนไปพูดให้ชาวบ้านฟังก็ไม่ได้ครับคุณฟ้องได้เลยเดี๋ยวนี้จะมาข่มขู่เลยก็เราไม่มีอ่ะในเมื่อไม่มีเราไม่ได้เบี้ยวนะครับแต่นี่พูดถึงในระบบก่อนถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยเราก็ต้องสู้จนกว่าเขาต้องรู้ว่าเราต้องประทังชีวิตเราให้ได้ก่อนพอเราประทังชีวิตได้แต่เรามีเงินแล้วก็ไปเคลียร์อย่างพี่เนี่ยพอพี่มีเงินพี่ก็ไปคัดเลยแอร์คัดอย่างว่าเราไปนี่บัตรเครดิตยกอย่าง 200,000 ระบบเหลือแสนนึงเขาบอกแสนนึงเอาไหมจบปิดเลยไม่ต้องเสียตั้งสองแสนค่ะโอ้หายไปตั้งแสนหนึ่งสบายเอาหายไปทุกคนกลัวเนี่ยเขาก็เล่นกันอย่างนี้ทั้งนั้นทุกคนเป็นหนี้สองแสนเอาคุณเหลือแสนเอาไหมบางคนมันไม่ได้ยังลดไม่เยอะค่ะขอสัก50,000ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีทำได้แต่ต้องคนนั้นต้องเป็นหนี้ศูนย์จริงๆนะคือว่าจุ๊บไม่มีอะไรเลยไม่สามารถที่จะมายึดอะไรบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีอาศัยชาวบ้านอยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะครับคุณต้องบอกทางบ้านคุณให้รู้ด้วยให้ทางบ้านพ่อแม่พี่น้องรับทราบว่าเราเป็นหนี้เวลามีใครมากระทบเราจะได้เขาจะได้รู้ไม่ใช่มารวมหัวกันนะครับผมฝากหน่อยคนที่เป็นหนี้อย่าไปซ้ำเติมเขาควรให้โอกาสเขาให้เดี๋ยวไปทำนี่นะเขาค่อยหาทางเดี๋ยวคนเรามันมีขึ้นมีลงเพราะเรามีหนี้มีสินพวกอย่างที่บอกอ่ะมันก็จะมาเคลียร์สมมติเป็นหนี้แสนหนึ่งเหลือมันนี่เธอมันสูญไปแล้วอ่ะแล้วก็เธอก็ยังอยากจะให้เป็นประวัติคลีนใช่ไหมขาวอาจจะเหลือให้30,000เอาไหมจบเลยแต่ส่วนเลยนะเห
ะการที่จะจ่ายสดอย่างนี้คุณต้องให้เขาออกหนังสือมาก่อนนะต้องมีหนังสือรับรองด้วยว่าเราไม่มีนี่มีจบกันนะเออนี่ครับนี่ถึงจะสมบูรณ์ให้เขาออกเป็นหนังสือมาก่อนว่านี่จะจ่ายสามหมื่นจะไม่มีอะไรติดค้างกันอีกจบเพราะเราจะได้ไปสามารถเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นศูนย์แต่นี่เคลียร์ประวัติให้ด้วยประวัติคุณก็จะเคลียร์หมดจะมีหนังสือออกมานะครับหนึ่งบอกว่ากลายเป็นหนี้เนี่ยอย่าไปเครียดครับเราคนเราเป็นหนี้ได้งั้นแต่นี้ว่ากลายเป็นหนี้ต้องดูด้วยเนอะไม่ใช่คุณโอ้โหถล่มมีบัตรเครดิตก็ไปใช้อะไรเงินตัวทุกวันนี้ต้องให้ใช้ใช้กินหรือว่าใช้อะไรบางอย่างนะครับใช้ให้มีสติเนี่ยคุณก็จะอยู่ได้แล้วก็ลงบัญชีว่าเดือนนี้เราใช้อะไรบ้างอยากได้อะไรก็อดทนหน่อยก็ค่อยเปลี่ยนได้อยากได้ของอันนี้ก็ดูด้วยพอเงินเราไหวไหมไม่ใช่พลมจนไม่มีจะกินแล้วเดี๋ยวก็ไปเดือดร้อนเพื่อนฝูงละอายไหมมาเจอจุ๊บใหม่อีกแล้วไม่อยากไม่เจอไม่อยากมามันจะเอาอะไรกูอยู่วะดิใช่ปะนี่ไงผมฝากอย่างเจ๊สูเนี่ยของเขานี่เป็นนอกระบบนอกระบบแบบกึ่งแล้วอย่างเขาไม่ใช่นอกระบบด้วยเขาทั้งในระบบและนอกระบบใช่ไหมครับอย่างในระบบก็คือเขาจะเอาที่ของคุณไปเข้าไปจดไว้ที่กรมที่ดินคุณไม่สามารถที่จะเบี้ยวนี่เขาได้เบี้ยวปุ๊บยึดปั๊บเมื่อสัญญาก็ผิดครับทำสัญญาอย่างเงี้ยถือว่าทุจริตครับกู้เท่าไหร่3 แสน 4 แสนมันบอกเป็นล้านใช่คุณมีปัญญาไหมไม่มีคุณจะบอกเว้ยจะไปเอาถ่ายมันบอกถ่ายได้รวมดอกเบี้ยแล้วล้านหนึ่งค่ะนี่กู้มาแค่200,000ทำไมถึงเป็นอย่างนี้วะเห็นไหมใช่ถึงบอกว่าอ้าวแล้วทำไงอ่ะบ้านโดนยึดแล้วแพ้เขาด้วยก็เซ็นไปแล้วใช่ใช่ไหมทุกวันนี้เจ๊ยายสอเนี่ยเจ๊สอเจ๊สุเนี่ยที่ร่ำรวยบนคนจนเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ได้ที่ทางเขาก็มาขยายกิจการใช่ไหมครับแล้วก็ทำตัวเป็นเจ้าแม่อย่างเงี้ยมันต้องเข้าขายฟอกเงินด้วยปปง.ต้องจัดการเขานะครับแล้วก็เคสแบบเนี้ยเห็นไหมเขาเป็นหนึ่งอะไรเจ้าที่เจ๊สุมีตำแหน่งเดี๋ยวลองมาไล่กันดูเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดว่าเจ๊สอเนี่ยมายังไงและหน้าตาเขานะครับยังเป็นเด็กหน้าตาหูไม่น่าจะเป็นคนใจร้ายนะครับและอย่างหนึ่งแกก็พูดออกไปอย่างเดียวแกรู้เท่าไปถึงการนี่โอ้โหฟังไงการ์ดนี้ออกมาฟังแล้วเป็นไงทุกคนนี่แปลกนะไอ้คนรวยเนี่ยไปที่แบบไอ้คนรวยทำไมเป็นเวลามันมีเรื่องมันก็จะพูดว่าเออรู้เท่าไปถึงการฉันผิดไปแล้วเอ๊ะเด็กเป็นเด็กให้โอกาสเออเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวลงรายละเอียดกันหน่อยว่าเจ๊สอความเป็นมาเข้ามายังไงนะครับแล้วทั้งคดีพวกนี้มันไม่ใช่มีที่จังหวัดนี้จังหวัดอื่นมันก็มีมาแล้วมีข่าวดังฟันมือเห็นไหมฟันมือก็ยังมีตัวเองจะบอกว่าอยู่ในโพงเหรอครับแต่เราไปยึดที่เขาไปอะไรเขาดิโอ้โหมันใหญ่นะต่อรายละเอียดเลยไปดูรายละเอียดหน่อยสำหรับเจ๊สอเนี่ยนะคะนายทุนโหดในจังหวัดนครพนมก็มีเหยื่อออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของนายทุนท่านเนี้ยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจากการไล่ยึดที่ดินของชาวบ้านอย่างที่บอกไปนี่แหละค่ะทำให้ชาวบ้านรู้สึกกังวลต่อเรื่องราวดังกล่าว หลังจากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการด้วยชาวบ้านเนี่ยจึงเดินหน้าเอาผิดกับเจ๊สอหรือเจ๊สุนี่แหละโดยได้ให้นะคะทางด้านของนางสาริกาคนฉลาดวัย69 ปีจำคุณป้าสาริกาได้ไหมที่บอกเนี่ยแหละค่ะว่าจะเอาคนรวยเข้าคุกให้ดูนะคะท่านก็เป็นชาวจังหวัดนครพนมเนี่ยแหละแล้วก็เป็นคนที่เดินหน้าสู้จนได้รับชัยชนะไม่เท่าไหร่ฟ้องกลับด้วยสำหรับนายทุนรายนี้จนศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษาให้สั่งจำคุกเจ๊สอเป็นเวลา2 ปีนะคะแล้วก็ได้ออกมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านรายการต่างๆตามที่ได้มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็คือทางด้านของพลตำรวจตรีสุวิชายานกิติกุลผู้บังคับการนะคะสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยทางด้านของพันตำรวจเอกอุกฤษทรงชัยสงวนผู้กำกับการนะคะสถานีตำรวจภูธรนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมได้นำกำลังเข้าตรวจค้นสำนักงานของบริษัทภูวสาจำกัดบริษัทมิตรสินมอเตอร์ไซค์ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาคิน2016และบริษัทพิสิทธิ์ภาคินจำกัดซึ่งต้องบอกนะคะว่าทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมนี่ชมหน้าเจ๊สุนะคะโอ้หน้าตาน่ารักมากเลยนะใส่แว่นด้วยเด็กเนิร์ดด้วยนิดนึงนะคะโดยต้องบอกได้มีการกระจายกำลังเข้าตรวจค้นพร้อมกันทุกจุดและได้ควบคุมตัวท่านนี้แหละค่ะผู้ชมคะก็คือนางสาวสุพิชยาอภิชัดโพคินหรือว่านางสาวสุณภาเรืองสุวรรณเจ๊สุเนี่ยแหละนะคะเจ้าของบริษัททั้งหมดไว้สอบสวนดำเนินคดี
จริงๆแล้วอย่างที่เห็นนะคะดูอายุยังไม่เยอะเลยนะสำหรับเจ๊สุเนี่ยนะโดยเบื้องต้นค่ะได้มีการแจ้ง3ข้อหาก็คือร่วมกันช่อโกงประชาชนปลอมแปลงเอกสารและให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดแล้วก็จะมีจากการตรวจค้นนะคะสามารถยึดเอกสารการกู้เงินบัญชีธนาคารนับ10เล่มเลยนะคะโฉนดที่ดินอีกจำนวนหนึ่งพร้อมกับเงินสดกว่า 400,000 บาทเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ทำการบันทึกตรวจยึดไว้เพื่อทำการตรวจสอบนอกจากนี้พลตำรวจตรีสุวิชายังกล่าวด้วยค่ะว่าเนื่องจากมีชาวบ้านจำนวนมากได้ไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมว่าถูกนายทุนรายนี้เอารัดเอาเปรียบปล่อยเงินกู้แล้วก็เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดหลังจากนั้นค่ะก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้าแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับนายทุนรายนี้แล้วก็หลังจากมีการสืบสวนสอบสวนกันไปนะคะทางเจ้าทุกเอ๋ยนะคะที่ต้องบอกว่าสอบไปทั้งหมดแล้วก็ได้มีการขออนุมัติหมายจับกับศาลจังหวัดนครพนมซึ่งศาลอนุมัตินะคะหมายจับจึงทำการเข้าจับกลุ่มเพื่อดำเนินคดีโดยทันทีค่ะครับแล้วหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการรวบรวมหลักฐานที่สามารถตรวจยึดได้ในบริษัทของผู้ต้องหาเพื่อดำเนินคดีตามข้อกล่าวหาต่อไปทีนี้ย้อนไปหน่อยนึงนะคะทีมข่าวเขาก็มีการไปทำข่าวมาบอกว่าได้รับข้อมูลมาจากโซเชียลนะคะว่าเจ๊สุเนี่ยเคยมีตำแหน่งในสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมด้วยโดยเมื่อเข้าไปค้นข้อมูลในเว็บไซต์พบแล้วค่ะบอกว่านางสาวสุนภาเรืองสุวรรณหรือว่าเจ๊สุเนี่ยนะคะเคยมีตำแหน่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจด้วยนอกจากนี้ค่ะทางด้านของคุณวิทยามีดีเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในเหยื่อของแก๊งเงินกู้เจ๊สุเนี่ยนะมีการเปิดเผยค่ะว่าธุรกิจของเจ๊สุก็คือการเปิดร้านขายมอเตอร์ไซค์มีหลายสาขาทั่วภาคอีสานเลยแล้วในอดีตก็เคยเป็นผู้พิพากษาสมทบอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะและอดีตคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจนั่นเองโอ้โหสองตำแหน่งบิ๊กบิ๊กจัดไปอยากเป็นไหมอยากเป็นยังทำยังไงยังจุ๊บดิเป็นผู้พิพากษาสารสมทบได้ไหมอยากเป็นต้องทำไงคะเนี่ยโอ้คุณต้องมีตังค์แล้วเป็นคนดังฮะและอย่างนึงเดี๋ยวจะบอกคือผู้พิพากษาสารสมทบเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องจบปริญญาตรีนะครับจบแค่ม.6 ก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้พิพากษาสารสมทบจะเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนนะครับก็เลยเข้ามาอยู่ในวงการนี้สุดท้ายกับแค่นี้ตัวเองเนี่ยเป็นถึงตำแหน่งที่ใหญ่นะเป็นผู้พิพากษาเนี่ยจริงๆตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เป็นเคลื่อนตำแหน่งที่มีเกียรติแน่ที่นะคนเราเนี่ยที่จะมานั่งตำแหน่งแบบนี้คือสังคมต้องเห็นแล้วคนนี้เป็นคนดีจริงๆนะฮะอันนี้คือเขาพ่อตอนนั้นเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ตอนนั้นนะตอนนั้นเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ได้ครับแล้วคือ8อย่างนึงตามต่างจังหวัดเนี่ยไม่เข้าใจคนที่อยู่ในเบอร์แรกนั้นน่ะทำไมยังได้เป็นตั้งเยอะแยะไปหมดตำแหน่งแล้วทำไมคนที่อยู่ตามอำเภอตำบลไม่เห็นได้มาเป็นงงไหมเห็นไหมคือตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบตำแหน่งอะไรแต่ละตำแหน่งเนี่ยที่ก็มีอย่างตำรวจเนี่ยคณะกรรมการตำรวจเนี่ยทำไมคนที่อยู่ตามตัวมันจะได้เป็นหมดเลยและโดยเฉพาะคนจีนค่ะเนี่ยคนมีตังผู้มีอิทธิพลคือพวกใครมีพวกก็จะได้เป็นหมดค่ะทำไมอย่างนั้นนะอย่างเราเนี่ยผมยกตัวอย่างพี่ก็ได้อายุพี่ไปสมัครตอนนั้นไม่ได้สมัครตำแหน่งนี้ตอนนั้นมีตำแหน่งสปช.จำได้ไหมสปช.จำได้เห็นไหมที่ปฏิรูปตอนนั้นเขาบอกว่าสมัครพอสมัครปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะมีกลุ่มของเขาเลยกลุ่มในจังหวัดเขามีตำรันผู้ใหญ่บ้านแล้วเราเนี่ยเป็นพวกโนเนมอ่ะเป็นมาเราก็ถือว่าเรามีการศึกษาที่เราอยากจะเข้าไปรับใช้ชาติแล้วเป็นไงครับก็ไม่ได้เขาเลือกหรอกครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาเลือกสมมติหนึ่งคนเอาอีกสี่คนรวมห้าคนพี่คนที่หกได้ไหมไม่ได้ละคนที่หกหมดสิครับกลับบ้านตัวไอ้5คนก็พวกเดียวกันทั้งนั้นนี่ก็เครือญาติใช่ไหมครับตำแหน่งอุปถัมภ์มันเป็นระบบแบบนั้นคุณก็ไม่มีคุณก็ต้องทำไมล่ะให้เข้ามาร่วมอย่างน้อยคนที่6เอามันไปเป็นตำแหน่งกรรมาธิการก็ได้นี่ว่าหรือว่าตำแหน่งนี้เยอะแยะมากครับพวกเองลงกันเรียบแล้วอย่างเงี้ยแล้วแต่จังหวัดเดี๋ยวบางคนเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่ไม่ค่อยสนใจการเมืองค่ะก็จะโดนในกลุ่มพวกนี้มันรู้ทางหมดเนี่ยมันเนี้ยว่าที่ไหนมีการเลือกที่ไหนมีคณะกรรมการอะไรมันก็จะมีคนที่มันอยู่หมดใช่ถูกไหมถ้าอย่างจุ๊บเดินมาถึงยังไงคะสวยเด็กทำอะไรขอตำแหน่งหน่อยสิไม่ได้ไปเป็นแม่บ้านแล้วกันใช่ไหมคือเสียใจคือมันไม่มีทางพอเราไปถึงก็จะเจอพวกอีกอ่ะมันก็จะกันเธออีกอ่ะเด็กคนนี้ยังเด็กยังไม่เหมาะสมอ่ะแต่ถ้าเกิด
ยายยายสอนี่มีตังค์นี่ค่ะเออเขามีเงินว่าอย่างน้อยอย่างคณะกรรมการติดตามเราเผื่อเราจะได้มาเออใช้มอเตอร์ไซค์ซ่อมก็ไปซ่อมที่ร้านไว้แอบมันคิดไกลว่าอ๋อคือต้องอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียมอเตอร์ไซค์จะบริจาคมอเตอร์ไซค์ให้มีผลประโยชน์ว่าคุณไม่มีบริจาคคุณไม่มีคุณจะบ้านไม่มีอะไรให้เขาเลยไม่มีครับไม่ได้เหรอไม่ได้คุณแล้วคุณหน้าตาเซ็กซี่ไหมเป็นน้องคุกได้ไหมก็ไม่ได้เออก็ไม่ได้สักเออไม่มีสิทธิ์ครับอย่างนี้คือถึงบอกเลยว่าคนจนเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยถึงบอกว่าการเมืองเราต้องบอกว่าจริงจังมีการปฏิรูปในจังหวัดคือให้โอกาสคนไม่ใช่คุณติดประกาศเฉพาะพวกคุณที่คุณรู้กันไอ้คนไหนที่แบบแม่คุณก็เขี่ยมันแย้มันเข้ามาเดี๋ยวมันมาขัดขวางเห็นไหมเราต้องบอกว่าทุกวันเนี้ยเราต้องอยากว่าบางหน่วยงานเนี่ยเราต้องมีอย่างรัฐบาลบางหน่วยมันจะมีตสฝ่ายค้านฝ่ายอะไรเงี้ยแล้วในจังหวัดมันก็ต้องมีหน่วยงานแบบนี้ขึ้นใช่ไหมเออว่าคอยดูตรวจสอดส่องหน่วยงานของตำรวจท้องถิ่นเขาทำงานไหมงบประมาณนี่ทุกวันนี้ไม่มีนะทุกวันนี้นอกจากว่าคนที่ขัดผลประโยชน์กันเองออกมาเล่นใช่ไหมครับแล้วอย่างกรณีเจสุเนี่ยทำแบบเนี้ยใครเสียหายคุณต้องย้อนกลับไปอีกว่าเฮ้ยแล้วเขามาเข้าได้ยังไงมาเข้าเป็นไอ้นี่เนี่ยคือผู้ว่าสาใช่ไหมแล้วเป็นกี่การตำรวจแล้วทำไมตอนนี้ตำรวจเพิ่งพอมีข่าวตำรวจระดับนายแต่ตำรวจตั้งในพลออกลงนั่นแหละสิคะเออตั้งนานแล้วเขาทำมาตั้งหลายปีแล้วนะเขาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการทำงานของตำรวจเลยนะเห็นไหมครับแล้วทำไมเรื่องพวกนี้มันเงียบหายไปล่ะค่ะแล้วตอนนี้เพิ่งจะมีศูนย์ดำรงธรรมหลังมาคนที่โดนคือบางคนมันโดนแล้วมันเจ็บใจอ่ะมันโดนนะแล้วเดี๋ยวมีเคสหนึ่งเดี๋ยวไล่ที่พี่ส่งมาให้ดูที่ว่าที่เอาไปยึดที่เขาที่เขาสวยทุกวันนี้เขาเป็นสำนักงานขายมอเตอร์ไซค์และที่เขาติดมุมตามแยกทางจังหวัดเนี่ยยึดถึงเข้ามาด้วย200,000เห็นไหมแล้วก็พยายามยัดนี่จนคือพวกเนี้ยวุฒิคุณเป็นระดับคณะกรรมการตำรวจในพวกเนี้ยของชั้นศาลก็ของชั้นรู้จักหมดคือทั้งรู้จักทั้งศาลเลยตั้งแต่เสมียนศาลยันผู้พิพากษาเป็นที่ของชั้นใช่ไหมแล้วก็ตัวเองมีตังค์อ่ะจะมีการออฟเฟอร์หนุนออฟเฟอร์นี่คือไม่ได้ว่าผู้สายรับตังค์นะจะไปสำนักงานอำนวยความสะดวกหรืออะไรเงี้ยหลายๆอย่างนะครับนี่คนแบบนี้ในจังหวัดบางคนเนี่ยไม่มีความรู้ครับถ้ามันมีความรู้ผมไม่ว่าเออคุณเป็นตัวแกนนำที่จะช่วยเหลือประชาชนนะเดือดร้อนมาหาฉันไม่มีเงินเดี๋ยวฉันช่วยคุณต้องจ่ายฉันนะตามนี้แบบนี้เออนี่คนดีครับค่ะแต่อย่างนี้ไม่ครับอันนี้คือกะแบบฟันกำไรเออแล้วเป็นไงครับเวรกรรมยังไม่มาตอนนี้มันมาเฉพาะกฎหมายนะครับเดี๋ยวคุณเวรกำลังตามคุณไหนจะต้องไปติดคุกแล้วตอนนี้คนเขาส่องดูอยู่ส่องว่าอะไรคะดูอะไรก็ต้องติดคุกครับถ้าเกิดคุณไม่ติดแล้ว2ปีนี่น้อยไปนะครับคุณต้องโดนข้อหาฟ้องกันไปผู้มีอิทธิพลอีกอะเข้าขายผู้มีอิทธิพลนะครับและเยนี่ฉลาดครับเขาเล่นเนี่ยเขาเล่นเป็นลักษณะแบบในระบบนะทั้งในระบบและนอกระบบโดยใช้สัญญาปลอมคนที่เขาอยากจะได้ตังค์เนี่ยเขาอยากจะมาเอาตังค์เนี่ยเท่าไหร่ก็เอาวะอะไรให้กูเซ็นกูก็เซ็นใช่มั้ยครับแต่คุณเนี่ยบังคับเขาเซ็นไหมล่ะถ้าคุณไม่เซ็นอดไหมอดเขาอยากได้ตังค์เอ้ยเอาไว้ก่อนพอได้เงินแล้วปุ๊บเซ็นเข้าไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้เข้าข่ายกฎหมายอะไรเงี้ยแล้วเวลาไปได้ไปร้องไปสู้ก็สู้เขาไม่ได้เขาใหญ่เขามีอิทธิพลคุณเคยเห็นมีใครชนะเขาบ้างก็เนี่ยมีแค่ไปเนี่ยก็มีนี่ไงคุณฉลาดอะไรนะคุณป้าสาลิกาเออคนเนี้ยที่ขึ้นออกมาเปิดออกมาลุยใช่ไหมครับแล้วมันมีเคสอ่ะเดี๋ยวลองดูมันมีเคสนึงที่คือคุณป้าสาลิกาเนี่ยชนะแต่คนเนี้ยโดนไปแล้วใช่แพ้ครับชนะสู้มาเป็น10ปีเลยนะคะตายไปด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมันมียายคนนี้คนนึงเขาเอาที่ไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเขาก็สู้จนอายุ80กว่านะครับลูกหลานตอนนี้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของการโกงการอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการลื้อคดีและที่ตรงนั้นมันเอาไปทำเป็นโชว์รูมซะละลองดูรายละเอียดหน่อยก็รายละเอียดนะอย่างที่บอกไปคือคนชนะก็มีคนแพ้ก็มีละค่ะแล้วก็ต่อสู้เนี่ยต้องบอกว่าสู้มาเป็น10ปีเลยนะคะจากกรณีที่ได้มีการจับกลุ่มเจ้าแม่เงินกู้ดอกเบี้ยโหดก็คือเจ๊สุเนี่ยแหละนะคะหลังตำรวจทำการสอบสวนขยายผลกรณีมีชาวบ้านนะคะที่ตกเป็นเหยื่อลูกหนี้มาแจ้งความร้องทุกข์ที่สภ.เมืองนครพนมเ
ร้อมกับมีการรวบรวมหลักฐานการจับกุมนางสาวสุพิชยานะคะอภิชัตโพคินอายุ56ปีอุ๊ยเจ๊สุ56แล้วนะพี่มอมแสดงว่าหน้าเขาอาจจะแบบว่ามีการบำรุงดีหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรนะคะขนาดนั้นเลยเหรออายุ56แล้วนะคะเจ๊สุซึ่งเป็นอ่อนกับพี่แค่2ปีเองเนี่ยดูหน้าดูตาเจ๊แกยังไม่ถึงอ่ะนะคะทำไมฤทธิ์เยอะจังวะซึ่งเป็นนายทุนเงินกู้รายใหญ่แล้วก็เป็นเจ้าของกิจการโชว์รูมจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของจังหวัดนครพนมเลยนะคะที่มีสาขาอยู่จำนวนมากในที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง อีกมากกว่าโห20สาขาเลยนะคะรวยไม่รู้จะรวยยังไงรวยแล้วไปได้ไหมตอนนี้ใช้ได้อยู่ไงตายไม่ได้ตายแล้วไปได้ไหมเจ๊ไปใช้ในคุกอะใช่ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าต่อเลยต่อทีนี้ตำรวจนะคะก็มีการนะคะแจ้งข้อหากระทำความผิดก็คือร่วมกันช่อโกงประชาชนให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ปลอมแปลงเอกสารอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้เนี่ยหลังจากที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วก็มีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มอีกกว่า50คนด้วยกันล่าสุดก็พบอีกว่ามีทางด้านของนางสาวปราณีสมบัติอายุ45ปีอยู่บ้านเลขที่98ทับ2นะคะก็อยู่ที่บ้านภูเขาทองนะคะที่นครพนมเนี่ยแหละพร้อมด้วยกับนายปัญญาค่ำคูณค่ะท่านนี้อายุ49ปีแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นหลานสาวแล้วก็บุตรชายของเหยื่อนายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยทั้งคู่เนี่ยเป็นรุ่นหลานแล้วอ่ะเอาง่ายๆนะคะได้เข้าพบทางด้านของพลตำรวจตรีสุวิชา ยานกิติกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมนะคะแล้วก็พนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครพนมเพื่อร้องทุกข์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเดือดร้อนเนื่องจากอย่างที่บอกไปค่ะเป็นหลานสาวแล้วก็บุตรชายนะคะของนางบังออนค่ำคูณอายุ86ปีต้องบอกว่าคุณบังออนเนี่ยเป็นลูกหนี้รายสำคัญเลยนะคะและที่น่าสลดก็คือตรอมใจตายก็คือคุณบังออนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมปี58เนื่องจากคุณยายเนี่ยเป็นเหยื่อเจ้าแม่เงินกู้ดอกเบี้ยโหดได้มีการเอาโฉนดที่ดินเนี่ยจำนวน1ไร่กับอีก1งานที่ต้องบอกว่าเป็นทำเลทองเลยนะคะติดถนนสายนครพนมสกลนครบ้านภูเขาทองตำบลหนองยาดอำเภอเมืองนครพนมไปจำนองกับเจ้าแม่เงินกู้นะคะเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทแค่นั้นเองนะคะที่ได้มาตั้งแต่ปี40ค่ะภายหลังผิดนัดส่งหนี้ตามสัญญาก็เลยมีการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในปี44เป็นหนี้วงเงินสูงถึง4ล้านบาทนะคะแล้วก็มีการต่อสู้คดีมาจนถึงปี53จนกระทั่งถูกขับไล่บังคับคดีแล้วก็มีการยึดที่ดินดังกล่าวนั่นแหละค่ะไอ้ที่ว่าติดถนนทำเลทองเนี่ยนะต่อมาค่ะปี54ทางด้านของคุณยายบังออนเนี่ยนะคะที่บอกว่าอายุ86ปีแล้วเนี่ยได้มีการเข้าร้องทุกข์ต่อศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมของกระทรวงยุติธรรมนะคะอันนี้อยู่สังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็มีการไก่เกลี่ยนะคะแต่เกิดปัญหาก็คือไม่มีเงินไปชำระหนี้อีกเนื่องจากมีการเซ็นเอกสารหลักฐานในสัญญาเงินกู้ตามกฎหมายแต่มีเพียงวงเงินเกินความเป็นจริงนะคะแล้วก็ได้ผ่านกระบวนการตัดสินของศาลไปเรียบร้อยแล้วทำให้ที่ดินเนี่ยตกเป็นของเจ้าหนี้และมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งบอกว่าที่ไอปัจจุบันเนี่ยก็คืออย่างที่พี่มอมบอกเลยนะคะได้มีการก่อสร้างเป็นโชว์รูมรถจักรยานยนต์สาขาหนึ่งของนายทุนเจ้าแม่เงินกู้รายนี้เนื่องจากไปติดต่อซื้อค่ะมาจากกรมบังคับคดีโดยทางด้านของนางสาวปราณีเนี่ยนะคะที่เป็นหลานสาวเนี่ยนะก็บอกแล้วค่ะว่าได้มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนรวมไปถึงนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทำการตรวจสอบถึงแม้จะผ่านกระบวนการพิจารณาของศาลแต่ตนเองเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นนะคะว่าที่ดินดังกล่าวได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายมาถึงนายทุนได้ไปเนี่ยไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าในสัญญากู้ยืมเนี่ยคุณยายกู้มาแค่ 200,000 บาทนี่นะคะคุณผู้ชมคะ 200,000 บาทซึ่งเชื่อว่ามีการใช้กลโกงหลอกให้คุณยายเนี่ยเซ็นสัญญาแต่พอไม่มีไม่มีตังค์จ่ายเอาง่ายๆกับถูกฟ้องร้องในวงเงินสูงถึง4ล้านบาทถือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
ถึงแม้จะไม่มีโอกาสที่จะได้ที่ดินคืนแต่อยากจะให้นายทุนได้รับโทษตามกฎหมายที่เอารัดเอาเปรียบชาวบ้านที่สำคัญเลยต้องบอกว่าที่ดินของคุณยายเนี่ยเป็นทำเลทองติดถนนใหญ่หลังชนะคดีก็มีการรื้อสร้างอาคารประกอบธุรกิจของตัวเอง อยากจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบด้วยหากไปไม่ได้นะคะจะร้องให้มีการรื้อฟื้นคดีเพื่อขอความเป็นธรรมร่วมกับเจ้าหนี้รายขออภัยค่ะร่วมกับลูกหนี้รายอื่นๆเนื่องจากเชื่อมั่นนะคะว่าที่ดินผืนนี้ถูกโกงมาจากนายทุนนั่นเองส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีสุวิชา ยานกิติกุลนะคะท่านก็บอกเหมือนกันว่าหลังจากมีการจับกุมเนี่ยนะคะก็อยู่ระหว่างการเร่งสอบสวนขยายผลซึ่งประชาชนก็มีราคาเดือดร้อนมากแล้วก็มีการเข้ามาแจ้งความอย่างต่อเนื่องตำรวจท่านบอกแล้วค่ะว่าจะได้ทำการตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานบางรายก็อาจจะไม่เข้าข่ายทำสัญญาผิดกฎหมายก็จะมีการดำเนินคดีเฉพาะที่มีการทำสัญญาเงินกู้ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดในส่วนของผู้ที่เคยได้รับผลกระทบถูกบังคับคดียึดทรัพย์ให้นำเอกสารหลักฐานมาพบพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองนครพนมเพื่อตรวจสอบว่าเข้าข่ายกระทำผิดหรือไม่ส่วนการดำเนินการจะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงปปง.ด้วยนะคะว่าฟอกเงินหรือเปล่ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือว่าบางรายจะต้องดูในรายละเอียดอีกค่ะว่าในส่วนของคดีอาญาแล้วสามารถรื้อฟื้นคดีได้หรือไม่นั่นเองนะคะอันนี้เขาเรียกโดนเรียกช่อโกงเลยแหละครับใช่เพราะว่าอย่างกรณีที่เมื่อกี้เนี่ยยายเลยที่บางออนใช่ไหมใช่คุณยายบางออนที่ว่าโดนเนี่ยไอ้เคสเนี่ยค่ะคือ200,000เนี่ยไอ้ตัว200,000นี่ไม่มีใครเห็นหรอกนั่นน่ะสิเพราะสัญญามันไม่ได้ลงไว้ว่าเป็น200,000ที่เขาไปแพ้ที่ศาลเนี่ยโทษผู้พิพากษาหรือศาลก็ไม่ได้เพราะศาลเขาว่าไปตามคดีที่คือไม่ได้มีการเขียนยอดไว้ว่า200,000มีหลักฐานก็ไม่มีตรงเนี้ยที่แพ้เขาคือตอนนั้นคุณมีการถ่ายไว้เลยหรือว่าแจ้งสมมติเขียนหนังสือไว้ว่าลูกเนี่ยแม่เอาไปจำนองไว้200,000นะทุกคนรู้แต่ทุกวันนี้มันเป็นคำพูดมันเป็นคำพูดครับเนี่ยโอกาสที่แพ้คดีก็มีสูงแต่นี้ว่าตอนนี้คดีมันมีของคุณยายคนนี้ที่ว่านางสาริกาเนี่ยใช่ไหมก็เลยอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมแต่นี้ว่าของเขาเนี่ยสู้เป็น40ปีตั้งแต่ปี40นะใช่จนเจ้าปกต้องบอกว่าลูกนี่เสียชีวิตไปแล้วแต่คุณอย่าลืมนะเขาบอกถ้าเป็นเรื่องจริงนะเพราะเรื่องนี้เรายังไม่รู้ว่ามัน200,000จริงหรือเปล่าใช่ไหมก็เป็นแต่ลูกหลานมาพูดแต่นี้ว่ามันคุณนุชเอามาเนี่ย200,000แต่พอเขาไปสู้ไปสู้มาเป็น4,000,000อ่ะขึ้นไปได้อะไรขนาดนั้นนะคะคือมันเป็นไปได้ยังไงว่า10ปี400,000คุณต้องมาดูแล้วเอ้ยมึงกู้เยอะขนาดนั้นแล้วไม่ได้ส่งในเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่นี้คุณก็ต้องมาดูสุดท้ายเนี่ยยึดได้ที่ไปสองแสนถูกมากเลยโอ้แล้วที่หรือไม่ที่ตรงนี้งั้นถ้าอย่างนั้นเขาเอาไปขายไม่ดีก็เหรอใช่ค่ะจริงไหมอย่างจุ๊บเนี่ยเฮ้ยขายดีกว่าแล้วไปใช้หนี้เขาดีกว่าขายน่าจะได้เป็นล้านอยู่นะที่ตรงนี้หนูว่าที่มันติดถนนน่ะใช่ใช่ไหมที่ติดถนนแล้วอย่างเงี้ยที่คนเราเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้ที่มันพอมันติดถนนมากแล้วทุกอย่างมันเป็นที่ธุรกิจอ่ะแล้วยายนี่ก็ได้แบบโอ้ฟรีแบบ200,000ใช่ไหมบางคนเนี่ยอยากได้ที่ชาวบ้านเขาใช่ไหมพอให้เขากู้เงินแล้วเสร็จแล้วก็ดึงเกมเงี้ยใช้เล่ห์เหลี่ยมสารพัดจนได้มาจะถูกแล้วมันมีความสุขไหมถามจริงตอนเนี้ยคงไปนอนคิดกูไม่น่าเลยใช่ไหมแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยอย่างเงี้ยเขาร่วมกันโกงยังไงโกงไงคะก็คือแบบว่ามีทั้งสัญญาที่มันเขียนปลอมแปลงเอกสารเขียนแบบสัญญาจะไม่ถูกเป็นยังไงเนี่ยทุกวันนี้ก็เป็นทุกวันนี้ก็มีตำหน่วยหรือที่ไหนที่ไปกู้ให้เซ็นพอเซ็นปั๊บเห็นไหมเฮ้ยมันจะมียอดเท่านี้นะอะไรเงี้ยคนมันอยากได้ตังค์อ่ะผมไม่ได้ถ้าไม่งั้นมันก็ไม่ให้เงินเนี่ยตรงนี้ที่เขากลัวตรงนี้คือบางคนเอาไม่มาก่อนแล้วเบี้ยวมันทีหลังวะใช่แต่นี้คุณอย่าลืมนะถ้าเกิดคุณมีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอย่างเงี้ยอย่างเป็นรถอย่างเงี้ยเป็นบ้านคุณไม่รอดเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณเบี้ยวเขายึดคุณเลยใช่ไหมครับแต่นี้ว่ามันต้องสมเหตุสมผลสิถูกไหมค่ะเวลาเราแก้หมดยังหมดแล้วตอนนี้นะคะฟิงทิ้งท้ายหน่อยพี่หมอก็ถึงบอกว่าการที่เราจะไปเป็นลูกหนี้ใครต้องดูด้วยนะครับว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องพยายามไปเป็นลูกหนี้ของรัฐดีกว่าของแบงก์เรายังสามารถเจรจาได้อย่างเงี้ยเขามีสิทธิ์ที่จะยึดทรัพย์ของคุณได้แล้วถ้าเกิดยึดทรัพย์แล้วถ้าคุณเห็นท่าไม่ดีเนี่ยคุณต้องไปที่หาตำรวจหรือไปร้องเรียนไว้ก่อนเพื่อจะได้ต่อสู้แล้วเราค่อยหาเงินมาผ่อนทำชำระฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกไม่มีหนี้เนี่ยแหละเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้ววันนี้ดูหน้าตาสดใสสดใสแล้วพี่หน้าตาสดใสเลยใช่ผมก็บอกเครียดผมอยากคุยกับใครเข้าใจเพื่อนฝูงหายหมดใครก็ไม่อยากพบนะ
เราก็อย่าพยายามไปทำแต่ของพี่เนี่ยมันเป็นหนี้ทางธุรกิจมันไม่ใช่หนี้เพราะว่าเราไปเอาไปแจกเด็กหรือเอาไปอะไรเงี้ยไปเออแล้วไปให้นกคู่อะไรเงี้ยหรือการมันนันอย่างนี้ไม่ได้ใช่นะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าพี่หม่อมก็ปลดหนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วฝากไว้ด้วยค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าในเรื่องของเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็ดีก็คือต้องมีการรับผิดชอบร่วมกันนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ในการคุยคืนข่าวคนคุยข่าวแม้หมดเวลาแล้วจริงรีบนะคะเพราะว่าเวลาเกินไปแล้วนะคะลาไปก่อนเลยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ